นะครับก็ดูนะครับเรื่องของระยองเนี่ยตอนปี5ครับเวลาปี5เนี่ยถ้าดูตามในปั๊บเนี่ยก็บอกว่านะครับมีพายุฝนเข้ามาจากทางเบงกอลอันดามันด้วยแล้วก็มาที่นี่ด้วยอ่าวไทยนะด้านบนเนี่ยตรงนี้ดูปริมาณฝนตกสะสมก็33มิลลิเมตรเยอะนะครับนี่จันทบุรีตราดนะครับระยองแถวนี้มีฝนตกเยอะ54มิลลิเมตรงั้นถ้าเราไปดูฝนสะสมด้วยร้อยแปดสิบหกนะครับถ้าเอา10วันข้างหน้าเลยนะฮะ284โอ้โหฝนสะสมมหาศาลงั้นยังไม่จบง่ายๆนะครับที่บอกว่าหนักไม่ทราบใครถามผมนี่คือปริมาณฝนสะสมทั่วทั้งภูมิภาคมาดูทางภาคเหนือครับเนี่ย200กว่านะครับ100กว่าเนี่ย100กว่า100กว่าหมดทั้งภาคเลยแล้วกรุงเทพมหานครจะเหลืออะไรครับนี่มาไล่มาเอานี่นะครับสะสมเอาข้างล่างนี่ก่อนร้อยกว่าเลยเนี่ยงั้นเห็นไหมฝนสะสมร้อยกว่าร้อยกว่านี่ใครถามผมตุลาน้ำท่วมพลาดจะว่าเอากันยาให้รอดก่อนเห็นไหมกันยาที่หนักไหมครับเนี่ยอันนี้คือวันที่17สะสมนะครับถ้าเอาสามวันล่วงหน้าวันนี้วันที่8ใช่ไหมวันที่11 11ตัดตมไม่เท่าไหร่นะแต่ถามว่าเนี่ยฮะจากเชียงเซาชลบุรีระยองถึงตราดตามที่บอกถูกไหมครับงานมันมีเยอะถ้าเรามาดูฝนตกทั่วไปทีหนึ่ง thunderstorm ให้แอปพลิเคชันรันดูฝนตกอยู่นะครับกระจายเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆงั้นประมาณฝนที่ตกขนาดนี้รองรับไม่ได้แล้วคุณบอกว่าปริมาณที่ต่ำลงมากๆพอต่ำลงมาปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดคอสมิกเรย์เข้าโลกมากขึ้นคอสมิกเรย์นำไฮโดรเจนมาสู่โลกก็คือนำน้ำสู่โลกเพราะว่าไฮโดรเจนมาเจอออกซิเจนมันกลายเป็นน้ำเนี่ยฝนตกตลอดน้ำสะสมตลอดแล้วสำคัญคือสถานีที่รีพอร์ตหรือรายงานปัจจุบันและมากกว่าเพื่อนคือสถานีสิรินธรนะครับที่ดอยอินทนนท์เนี่ยบอกว่าข้อมูลเก็บเยอะผมโพสต์ไปเมื่อสักครู่ที่แล้วนะครับว่าจะมีภาพที่7ถ้าท่านดูนะครับนี่คือรายงานว่าคอสมิกเรย์ตรวจวัดได้เยอะในประเทศเราเมื่อคอสมิกเรย์มาเยอะก็นำน้ำมาด้วยนำฝนมาด้วยถูกไหมครับดังนั้นทั้งหลายถึงเลยนะครับเป็นห่วงรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์มากรถปิกอัพที่มันก็เท่าไหร่อย่าฝ่าน้ำนะเพราะว่าฝนตกปั๊บน้ำขึ้นเรื่อยๆปี2527นะจะไม่ผิดเนี่ยไปส่งผู้หญิงที่ชอบคนหนึ่งสมัยก่อนเด็กๆที่ธนานิคมรถแกรนชิกมากครับจ่ายมันสูงโอ๊ยมันสบายมากน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นถึงเบาะอ่ะน้ำเข้ามาในรถเพิ่มมากเรื่อยๆจนถึงเบาะโอ้โหสมัยก่อนนี่หมดค่าเปลี่ยนพรมไปเปลี่ยนทางเบาะไปนั่นก็11,000นึกภาพปี2527 11,000เยอะขนาดไหนฮะโอ้โหทำทั้งคันเลยเบาะเบิกหมดเลยนะครับงั้นตรงนี้เห็นแน่ๆเป็นแบบนี้ยิ่งมาดูฝนสะสมนะครับ217มิลลิเมตรแสดงว่าวันที่7ไปถึงวันที่17นี่บอก10อันนี้โทษอันนี้แค่3วันล่วงหน้านะวันที่8ไปที่11ใช่ไหมฮะแล้วจะมาที่5วัน240 10วัน336มันก็หนักไปเรื่อยๆน้ำยังออกปล่อยไปเรื่อยๆจึงบอกว่าน้ำที่ลงไปนะครับมันออกมามากกว่าคือน้ำท่วมเนี่ยมันมากกว่าน้ำฝนตกลงไปเพราะมันดูดน้ำออกมาด้วยก็วันนี้นะครับก็เป็นแค่นี้ก่อนงั้น10วันข้างหน้าฝนตกทั้งประเทศไทยเยอะไปหมดนะครับ
เรามาดูที่นครสวรรค์สะสมแล้ว93อุตรดิตถ์170น้ำปาด191เชียงใหม่190ครับนี้ระหว่าง ลำปางมาแพร่195อ่านดูเชียงราย157นะครับที่แม่อาจารย์ในแต่บ้านผมนี่153ฝนสะสมทั่วทั้งหน้าเนี่ยตรงบ้านเป๊ะเลยเนี่ยมา153ขยับให้ตรงหลังคาหัวเลยเอางั้นถามว่าเฉพาะที่บ้านผมเองนะครับฝนสะสม153ที่แม่จันน้ำย่อมไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำฝนสะสมตลอดทั้งประเทศไทยใน10วันข้างหน้าเห็นหายนะมาเยี่ยมนะครับเห็นไหมฮะคือสีพวกนี้นะครับสีนี้คือฝนสะสมหมดเลยงั้นฝนสะสมหรือน้ำก็เยอะตันๆง่ายๆแต่พอพอดีครับบ้านใครบ้านมันนะครับบอกนะครับว่าอย่าประมาทปริมาณเยอะเหลือเกินนะครับก็ว่าไปตามเนื้อผ้าสวัสดีครับ